ในพระไตรลักษณ์นี้ท่านแสดงว่าสันตติปิดบังอนิจจังบริหารปิดบังทุกข์ขณะสัญญาปิดบังอนัตตาสันตติคือความสืบต่อเนื่องกันจนไม่รู้สึกเช่นของเก่าเสื่อมไปของใหม่เข้ามาแทนที่ดังดวงประทีปที่ทรงแสงชัตวาลรูก็เพราะเครื่องอุปกรณ์ต่อเนื่องกันไม่ขาดสายและไม่มีอันตรายในระหว่างดวงประทีปจึงยังชัชวาลอยู่ได้ถ้าเครื่องอุปกรณ์นั้นๆต่อกันไม่ติดหรือมีอันตรายเกิดขึ้นดวงประทีปนั้นก็ดับไปและเช่นสังขารเก่าเสื่อมไปสังขารใหม่เกิดขึ้นมาแทนดังมนุษย์และสัตว์ที่ยังทรงชีวิตอยู่เพราะร่างกายนั้นๆเกิดใหม่แทนเก่าและไม่มีอันตรายจึงทรงอยู่ได้ถ้าเกิดไม่ทันหรือมีอันตรายมนุษย์และสัตว์ก็ชื่อว่าตายชื่อว่าขาดสันตติขาดตอนการขาดสันตตินี้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงได้ชัดเจนเมื่อสันตติยังไม่ขาดความไม่เที่ยงก็ดำเนินไปเป็นลำดับมาแต่เห็นได้ยากสันตติปิดบังอนิจจังไว้ดังนี้เมื่อประสงค์จะเห็นอนิจจังต้องพินิจพิจารณาความแปรปรวนของสังขารนึกถึงปัจจุบันไปหาอดีตเช่นคนแก่ในบัดนี้ก็เคยเป็นเด็กมาในอดีตนึกถึงปัจจุบันไปหาอนาคตเช่นเด็กในบัดนี้จะเป็นคนแก่ในภายภาคหน้าดังนี้เป็นตัวอย่างการพินิจพิจารณาเช่นนี้เป็นเหตุให้เปิดสันตติได้การบริหารที่ชื่อว่าปิดบังทุกนั้นก็คือการรักษาบำรุงร่างกายคอยยักย้ายเปลี่ยนอิริยาบถเหล่านี้เป็นต้นปิดบังทุกเมื่อหิวไม่บริโภคอาหารร้อนไม่อาบน้ำไม่พัดวีหนาวไม่ห่มผ้าเหนื่อยร้าไม่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถปวดอุจจาระไม่ถ่ายจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์จริงหนอเรานี้เป็นทุกข์ประจำยังมีทุกส่วนที่จรมาอีกมากเช่นโรคภัยไข้เจ็บโดยประการต่างๆโรคอย่างนี้หายไปโรคอย่างใหม่เกิดขึ้นแทนอีกวันหนึ่งต้องแก้ไขหลายอย่างทั้งยังประกอบด้วยอันตรายต่างๆต้องคอยหลบหลีกป้องกันอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ยังไม่พ้นทุกประการไปบุคคลที่ประกอบกิจการงานด้วยกายเมื่อกายเหน็ดเหนื่อยก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์คนที่ประกอบกิจการงานด้วยใจใช้ความคิดความอ่านก็เห็นว่านามธรรมเป็นทุกข์ใครเห็นว่าอย่างไรเป็นสุขก็ยักย้ายไปหาอย่างนั้นครั้นไม่เกิดความสุขก็ยักย้ายเปลี่ยนไปใหม่ที่แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยนี่ชื่อว่าการบริหารปิดบังทุกข์ข้อว่าขณะสัญญาปิดบังอนัตตานั้นคือความกำหนดสำคัญว่าร่างกายเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นกองเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าขณะสัญญาปิดอนัตตาเมื่อประสงค์จะเห็นอนัตตาก็ต้องแยกแท่งแยกก้อนแยกกองให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพิจารณาไร่เรียงดูว่าตัวตนอยู่ที่ไหนดังพระเจ้ามิรินตรัสถามพระนาคเสนว่าอะไรเป็นนาคเสนฉะนั้นนี้เป็นอธิบายขณะสัญญาปิดบังอนัตตาการกำหนดพิจารณาสังขารโดยลักษณะสามประการก็เพื่อให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยพระพุทธภาษิตว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นความว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อทานิบินตติดุขเคเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์
เอสมัคโกวิสุทธิยาความเบื่อหน่ายนี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้นิพพิทาความเบื่อหน่ายจัดเป็นสองอย่างคือเบื่อหน่ายโดยธรรมดาเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายโดยธรรมดานั้นคือเลือกเบื่อหน่ายสิ่งใดไม่ชอบใจก็เบื่อในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ชอบใจก็ไม่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นหรือมาเบื่อหน่ายตามกาลเวลาเช่นตั้งอยู่ในวัยนั้นๆก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ผิดวัยสิ่งที่ถูกวัยก็ไม่เบื่อไม่หน่ายหรือเบื่อหน่ายในเวลาที่อิ่มเวลาหิวก็ไม่หน่ายดังนี้เป็นต้นจัดเป็นเบื่อหน่ายโดยธรรมดามีทั่วไปในมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญานั้นคือไม่เลือกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทั้งหมดทั้งสิ้นและไม่เฉพาะการเวลาย่อมเป็นไปในการทั้งปวงเพราะมาเห็นตามสภาวธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิสุทธิความหมดจดนั้นจัดเป็นสองคือหมดจดโดยเอกเทศหมดจดโดยสิ้นเชิงกิเลสหมดไปเป็นอย่างอย่างแต่กิเลสอื่นยังมีอยู่จัดเป็นหมดจดโดยเอกเทศกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือจัดเป็นหมดจดโดยสิ้นเชิงหมดจดโดยเอกเทศเป็นปัจจัยแห่งความหมดจดโดยสิ้นเชิงด้วยประการฉะนี้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงอาศัยปุพเพกตปุญญาตาเสด็จอุบัติมาสู่โลกนี้ทรงดำรงพระองค์เป็นอัตตสัมมาปนิธิทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มหาชนประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอเนกดังที่ปรากฏทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นทรงดำรงพระชนเป็นที่สรรเสริญของมหาชนได้ชื่อว่าทรงมีบุญมีคุณความดีอันได้ทรงกระทำไว้แล้วย่อมทรงได้รับความเบิกบานพระหฤทัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าต้องด้วยพุทธภาษิตว่าหิทะนันดติเปจจะนันดติกตะปุญโญอุพยัตถะนันดติผู้บำเพ็ญบุญกุศลไว้แล้วในโลกนี้ก็ได้ความดียินดีเบิกบานขันละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ความสุขสำราญในภายหน้าชื่อว่าได้รับความบันเทิงในโลกทั้งสองขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชอุทิศนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์เป็นพระหิตสุขวิบากสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมพระบรมราชูทิศโดยฐานะจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้เพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมให้ไพบูลย์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจักรับพระราชทานสาธยายสาธพจน์คาถาในมหาสมาคมอันมีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นองค์ประธานณการบัดนี้ขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธายะสิตาโกเตนะภะคะวะตาชานะตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธเตนะภะยังปัจจิมาวาจาหันทะทานิภิกขะเวอามันตยามิโหวายะธรรมสังฆาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติสัพเพสังฆาราอนิจจาติยถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐาเนปินทติทุกขะเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังฆาราทุกขาติยถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐาเนปินทติทุกขะเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐาเนปินทติทุกขะเอสมาโควิสุทธิยาวิสุทธิสัมภะกะเลเสหิโหติทุกขะหิเนโพติเจตโสโหติสาสันตินิพพานเมติวุฒฺฺติเยจโคสัมมาทาสาเตธัมเมธัมมานุวัตตินโนเตชนะปารมิสันติมาจุทัยยังสุทโธตารังอัปปมาโทอมตะปะทังปมาโทมาจุโนปะทังอัปปมาตานะมิยันติเยปมาตายะธัมมะตาอัปปมาโตอุปโภอัตเถหติกะอาติปันฑิโตทิฏฐิธัมเมยโยอัตถโยจัตถโสัมปรายิโกอัตถาภิสมัยานิโรปันฑิโตติปวุฒฺยติเอตตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายัสสาทุกังปฏิปัตติเทธเมธาวิสโรทังเจวิตังยัตถาติพระสงฆ์ทั้ง50รูปได้สวดสัตถพจน์จบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสวดสัตถพจน์นี้นะคะก็เป็นการสวดในพิธีทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะซึ่งก็มีความหมายในคำแปลว่าสังขารนั้นมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดซึ่งความไม่ประมาทนั้นเป็นทางที่ไม่ตายชนที่ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองประการทั้งประโยชน์ในภพนี้และทั้งประโยชน์ในภพหน้าค่ะ